สี่วิธีฝึกวินัยการกินให้ลูกรักอารมพูดตกเข้าปากสิอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ คุณพ่อคุณแม่คะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านอาจกําลังเจอปัญหานี้อยู่ค่ะด้วยความที่เหล่านั้นติดทําให้ลูกรักไปซะทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นป้อนข้าวป้อนน้ําอาบน้ําเข้าห้องน้ําแต่งตัวหรือว่าการเก็บของเล่นนะคะซึ่งปัญหานี้นะคะรวมไปถึงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและคนในครอบครัวด้วยนะคะ และหนึ่งในเรื่องที่เชื่อว่าพ่อแม่หลายบ้านอาจกำลังปวดเสียงเวียนเหตุมากนั่นก็คือการฝึกวินยัยการกินให้ลูกนั่นเองค่ะทำอย่างไรถึงจะทำให้ลูกนั้นกินง่ายทำอย่างไรที่จะทำให้ลูกนั้นกินได้ด้วยตัวเองทำอย่างไรที่จะให้ลูกนั้นนั่งกินเป็นที่เป็นทางและทำอย่างไรที่จะไม่ต้องคอยถือจานข้าวตามลูกรักนะคะ คุณพ่อคุณแม่คะอยากกินอาหารโดยไม่ต้องวุ่นวายตามไล่จับลูกไหมคะอยากให้ลูกกินอาหารโดยที่เราไม่ต้องเสารสีโวยวายหรืองอให้ลูกกินไหมคะคิสแฟมารีและน้องลำพูมีสีวิธีฝึกวินัยการกินให้ลูกรักมาแบ่งปันคุณพ่อคุณแม่คะ่ะสีวิธีฝึกวินัยการกินให้ลูกรัก 1. ให้นั่งกินข้าวบนโต๊ะ คุณพ่อคุณแม่คะเรื่องนี้สำคัญมากเหมือนเป็นกฎหนึ่งในบ้านนะคะที่เราเองควรต้องพยายามรักษาไวค้ค่ะเริ่มฝึกให้ลูกนั้นนั่งโต๊ะกินข้าวตั้งแต่ที่เขายังเดินไม่ได้หรือเริ่มในวัยหกเดือนนะคะ ต้องกินให้เสร็จก่อนถึงจะลุกจากโต๊ะได้ต้องไม่ใจอ่อนหรืออนุโลมหรือตามใจลูกให้กินไปเดินไปให้เขาได้เรียนรู้ว่าจะต้องนั่งที่โต๊ะกินข้าวเวลาที่ทานอาหารนะคะ 2. กินให้ตรงเวลาและจำกัดเวลาในการกิน คุณพ่อคุณแม่คะเราควรต้องกำหนดเวลาให้ตรงเวลาเพื่อสร้างให้ลูกนั้นรู้จักเวลาอาหารและจำกัดเวลาในการกินแต่ละมือ้อต้องไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะเมื่อหมดเวลาแล้วลูกยังกินไม่หมดให้คุณพ่อคุณแม่เก็บเลยคะ่ะไม่ต้องเสารีไม่ต้องดุหรือวยวายหรือว่าง้อให้ลูกกินนะคะไม่มีการให้กินขนมแทนหรือกินนอกเวลานะคะ ทำแบบนี้เพื่อให้ลูกนั้นได้เรียนรู้ว่าหากว่าเขากินไม่ตรงเวลาหรือว่ากินไม่หมดก็ต้องทนหิวจนถึงมื้อถัดไปนั่นเองค่ะ 3. ส,สร้างบรรยากาศการกินที่ดีคุณพ่อคุณแม่คะถ้าเป็นไปได้สมาชิกในบ้านควรนั่งกินพร้อมๆกันที่โต๊ะอาหารกับลูกน้อยด้วยนะคะ เพื่อให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างและเรียนแบบในสิ่งที่ดีไม่ควรทำกิจกรรมอื่นไปด้วยเช่นดูทีวีดูมือถือหรือว่าเล่นของเล่นนะคะเพราะว่าลูกนั้นจะสนใจอย่างอื่นแทนอาหารตรงหน้าเขาค่ะและต้องไม่ลุกจากโต๊ะอาหารถ้าทุกคนยังกินไม่เสร็จด้วยนะคะ การกินข้าวพร้อมกันทั้งครอบครัวนี้จะทำให้ลูกของเราเรียนรู้ว่าการกินเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำเหมือนกับกิจวัตรอื่นๆนั่นเองค่ะ 4. ความหลากหลายของเมนูอาหาร คุณพ่อคุณแม่คะไม่เพียงแต่เด็กเล็กๆคนโตอย่างเราบางครั้งยังรู้สึกเบื่ออาหารเลยนะคะดังนั้นเราควรดัดแปลงตกแต่งหน้าตาและสีสันของอาหารให้ดูน่ากินหรือว่าจัดเมนูให้มีความหลากหลายสลับกันไปด้วยนะคะหรือบางเมนูอาจจะใช้ช้อนซ่อมตักหรือว่าใช้มือจับกินเพื่อให้ลูกสนุกสนานกับการกินนั่นเองคะ่ะ นอกจากจะได้เรียนรู้มารยาทและวิธีการกินอาหารที่แตกต่างแล้วลูกยังได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของนิ้วมือด้วยนะคะพร้อมกับยังได้ฝึกความสัมพันธ์ของมือและประสาทตาด้วยค่ะ ในการฝึกวินัยการกินให้ลูกนี้เรามีความจําเป็นจะต้องคุยและตกลงพฤติกรรมกับคนในครอบครัวให้เป็นทิศทางในแนวเดียวกันด้วยนะคะข้อดีของการฝึกวินัยให้ลูกนั่นก็คือฝึกความอดทนอดกลั้นฝึกความรับผิดชอบฝึกการรู้จักควบคุมตนเองเรียนรู้กฎการอยู่ร่วมกับผู้อื่นฝึกการเคารพสิทธิของผู้อื่น คุณพ่อคุณแม่คะในวัย1-3ขวบแรกนี้คือช่วงที่เราต้องฝึกวินนัยให้ลูกนะคะยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะเพราะว่าถ้าเราฝึกชา้าจะยิ่งได้ผลยากและใช้เวลามากค่ะ Kiss Family และน้องลำพูขอเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดเรื่องราวดีๆด,ด้วยนะคะอ่ะ k i d สเป m เบ y ยังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกน้อยให้เป็นเลิศในด้านต่างๆทั้งพัฒนาการจินตนาการและข้อมูลการเลี้ยงลูกอีกนะคะชมคลิปต่อไปเลยค่ะ